Ronaldo tries a shot. Cristiano Ronaldo. And here's Cristiano. It's Cristiano Ronaldo. Ready, they're looking to run away with it. Nobody to judge. Snaffles his third, and that earns him the match. สวัสดีครับทุกคนครับพบกับผมบอมสกิโฟนะครับเรากลับมาในช่วงของรีวิวเวลตันนะครับในคลิปนี้ก็จะขออนุญาตมารีวิวนักเตะคนแรกในแพ็คล่าสุดของคัพเซเลคชั่นรอบวันจันทร์นะครับนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่น่าจะเป็นที่หมายตาของใครหลายคนในแพ็ครอบนี้เลยก็ว่าได้นะครับคริสเตียโนโรนัลโดครับในเวอร์ชั่นฟีเจอร์เพลเยอร์สครั้งแรกของเป๊ป2021นะครับนี่ด้วยวัยปัจจุบันอายุในเกมก็35ปีแล้วนะครับแต่ว่าร่างกายยังฟิตปังอยู่เลยครับแล้วมีค่าพลังยังสูงอยู่เลยนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้เมื่อยืนปีกซ้ายจะมีค่าพลังอยู่ที่98เมื่อเราทำเลเวลตันนะฮะก็คือตำแหน่งหลักคือปีกซ้ายนะครับผมแต่ว่าจากโปรไฟล์ของเขาเนี่ยเขาสามารถยืนหน้าเป้าหรือว่าปีกขวาได้ด้วยนะครับถ้าหน้าเป้า CF เนี่ยอยู่ที่98เท่ากันนะก็ไม่ได้มากกว่าเหมือนกับเวอร์ชันในเบส2020บางเวอร์ชันนะครับที่ยืน CF แล้วค่าพลังมากกว่าปีกซ้ายนะครับเนี่ยเวอร์ชันนี้เท่ากันเลยนะครับ CF กับปีกซ้ายนะครับส่วนปีกขวาก็92นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังกันดีกว่าครับความสามารถในการเล่นเกมรุกนะฮะก็เป็นจุดเด่นของโรนัลโดแต่ว่าเวอร์ชันนี้อยู่ที่95นะครับผมการควบคุมบอล94นะครับเลี้ยงบอล93นะครับเลี้ยงบอลที่ความเร็วต่ำ92ส่งสั้นส่งยาวอยู่ในเกมที่ปานกลางนะครับฟินิชชิ่งเวอร์ชันนี้94ครับแล้วก็ลูกหม่งนะฮะเฮดดิ้งเวอร์ชันนี้96นะก็น้อยลงจากเป็น2020นะครับแต่ก็ถือว่ายังสูงอยู่ดีนะครับ96นะครับยิงลูกฟรีคิก87ครับลูกปั่นซ้าย86นะฮะสปีด89สปีดต้น90นะครับคิกกิ้งพาวเวอร์ยิงแรง96เท่านั้นนะไม่ใช่99นะครับเวอร์ชันนี้พลังกระโดดจัมป์99เหมือนเดิมนะครับความแข็งแกร่งก็มีครับ91นะครับบาลานซ์89แล้วก็ความอึดก็ยังฟิตอยู่เลยนะ93นะครับยังยืนได้ยาวๆครบ90นาทีนะครับส่วนการใช้เท้าข้างที่ไม่ถนัดหรือเท้าซ้ายนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่เกือบเพอร์เฟกต์เลยนะฮะท่านผู้ชมมีค่าที่3กับ4เลยนะครับแหมเกือบจะยิงได้ทั้ง2เท้าเลยนะฮะแบบ 100% สำหรับสกิลนะครับก็มีสกิลเต็มแม็กซ์10สกิลเหมือนเดิมครับมีสกิลความสามารถเฉพาะตัวในการคลองบอล2สกิลนะครับสกิลเฟซคอสโอเวอร์เทิร์นหรือโรนัลโดช็อปยังมีเหมือนเดิมนะครับเฮดดิ้งลองเล็งชุตติ้งน็อกเกิลช็อตก็ยังมีครับจบสกอร์ท่ายากอัลคอมพิวติกฟินิชชิ่งเฟิร์สไทม์ช็อตยังมีเหมือนเดิมนะฮะนี่เป็นสกิลเซตของเป๊ป2020เลยนะครับส่วนเพลย์สไตล์จะเป็นปีกธรรมชาติหรือโพซิฟิกวิงเกอร์นั่นเองนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ผมเคยรีวิวไว้ในเป๊ป2020นะครับหลายครั้งที่ผมบอกไว้นะครับก็คือโรนัลโดเนี่ยเป็นผู้ชายที่ไร้จุดอ่อนในทุกเรื่องในการเล่นเกมรุกนะครับท่านผู้ชมซึ่งอันนั้นคือวาทะที่ผมได้เคยบอกไว้ในเป๊ป2020นะฮะถือว่ามีความเก่งรอบด้านแล้วก็มีความโกงมากๆนะฮะแต่ละเวอร์ชันออกมาเนี่ยโอ้โหยิ่งเวอร์ชันที่ทะลุ101 102เนี่ยโอ้โหโคตรโกงครับท่านผู้ชมแต่อย่างไรก็ตามครับจุดเริ่มต้นของเป๊ป2021นะครับในช่วงต้นๆอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนๆ นะครับว่าทางตัวเกมก็คงยังไม่ได้อัดค่าพลังนักเตะให้แบบโหดเวอร์จนเกินไปนะครับไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะดูไม่สมดุลเนาะในช่วงต้นก็อาจจะเป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ที่ยังจะไม่ค่อยมีค่าพลังที่สูงเวอร์จนเกินไปนะครับอย่างที่เราเห็นไปแล้วว่าตัน98ในขณะที่ในเป๊ป2020เนี่ยมีบางเวอร์ชันที่ตันทะลุถึง102ก็มีนะฮะท่านผู้ชมก็โอ้โหค่าพลังโหดโกงๆทะลุ100แบบนั้นเนี่ยก็คงต้องรออีกสักพักใหญ่นะครับกว่าตัวเกมจะปล่อยเวอร์ชันโกงๆออกมานะครับอีกอย่างนึงก็คือโรนัลโดเนี่ยเพิ่งจะหายจากการรักษาตัวจากโควิด19มาหมาดๆแล้วก็เพิ่งจะลงเล่นนะครับผมแล้วก็ยิงไป2ประตูด้วยในนัดล่าสุดนะครับถือว่าเป็นการเรียกฟอร์มกลับคืนมานะฮะเวอร์ชันนี้นะครับตัน98อย่างที่เราเห็นค่าพลังกันไปแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะดูไม่ได้โกงเท่ากับเบส2020นะฮะที่ทุกคนเคยเล่นมานะครับไม่ว่าจะเป็นโดเวอร์ชันที่มีความเร็วสูงนะครับโดเวอร์ชันที่คล้องบอลดีนะครับผมซึ่งอันนั้นน่ะก็เป็นจุดขายของช่วงท้ายของเป๊ป2020นะก็ออกมาให้เราอยากเปิดกันนะครับผมแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับเรามาเริ่มต้นฟีเจอร์เพลเยอร์แรกของโรนัลโดด้วยเวอร์ชันนี้ก่อนนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้โหดขนาดเป๊ป2020ขนาดนั้นนะฮะแต่ว่า
โรนัลโดก็ยังคงเป็นโรนัลโดนะครับจุดเด่นที่เขาเคยมีปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะลดพิษส่งลงไปเล็กน้อยนะฮะท่านผู้ชมในเรื่องของอันแรกเลยนะครับเรื่องของการยิงนะครับมีคิกกิ้งพาวเวอร์ที่สูงนะฮะท่านผู้ชมในเวอร์ชั่นเก่าๆแต่เวอร์ชั่นนี้เนี่ยคิกกิ้งพาวเวอร์อยู่ที่96นะฮะก็ถือว่าไม่ได้เต็มแม็กซ์99ในบางเวอร์ชั่นนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีสกิลลองเล็งชูตติ้งกับเนื้อก็ช็อตนะฮะซึ่งเป็นสกิลสนับสนุนให้เขายิงไกลได้ดีนะครับผมจังหวะที่เล่นเป็น CF นะฮะนี่ผมเล่นเป็น CF ในช่วงนี้นะดูครับจังหวะยิงไกลเนี่ยโอ้โหมีลุ้นได้ทุกช็อตครับเล่นเป็น CF 2คนนะยืนคู่กับแรดฟอร์ดนะครับแล้วจังหวะยิงนี่เท้าซ้ายนะอย่างที่บอกนะครับการใช้เท้าซ้ายของโรนัลโดเนี่ยใช้ได้เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าเราจะล็อกเข้าซ้ายเข้าขวาครับกดยิงไปเลยฮะมีลุ้นประตูได้สูงทีเดียวครับอันนี้เหมาะเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าโรนัลโดไปยืนคู่กับกองหน้าที่มีความเร็วสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นเอ็มบัปเป้หรือแรดฟอร์ดนะถ้าเกิดว่าใครชอบแผน CF 2คนนะครับหรือว่าจะยืน CF คนเดียวโรนัลโดก็ยังสามารถยืนได้ดีอยู่นะครับนี่ฮะเต็มข้อเข้าไปสะใจทีเดียวครับแต่ผมว่าถ้าเทียบกันระหว่าง CF คนเดียวกับ CF 2คนนะครับยังไงผมว่า CF 2คนก็ยังดูดีกว่านะครับเพราะว่ามีตัวช่วยด้วยนะครับท่านผู้ชมมีตัวดึงกองหลังไปด้วยนะฮะทำให้พื้นที่เปิดมากนะครับสำหรับ CF อีกคนนึงที่ได้บอลนะฮะอีกคนนึงได้บอลอีกคนนึงจะช่วยดึงกองหลังไปด้วยนะครับทำให้โอกาสที่จะโล่งเนี่ยมีมากขึ้นนะครับดูจังหวะนี้ครับตู้มเข้าไปไปตรงตัวครับนี่ก็ช็อตโอเพนเพลย์นะครับแล้วจะให้ดูจังหวะนี้นะฮะเป็นสกิลโรนัลโดช็อปหรือว่าในเกมนี้จะเรียกว่าครอสโอเวอร์เทิร์นนะฮะเดี๋ยวดูนะครับเนี่ยฮะจังหวะเล่นปีกซ้ายนะครับแล้วช็อปเข้ามาด้านในแบบนี้ดูครับอ้อมตัวแล้วก็จะมีมุมยิงครับเหมือนเรื่องจริงเลยนะแบบนี้สุดยอดครับสกิลนี้ถ้าเกิดใครใช้เป็นนะใช้ประโยชน์ได้ดีนะครับยืนตำแหน่งปีกซ้ายครับดูฮะความคล่องตัวในการคล้องบอลก็ดีทีเดียวครับมีโอกาสได้ยิงแบบนี้น็อกเก้าช็อตสะใจครับท่านผู้ชมหันหน้าเข้าหาประตูแบบตรงๆนะครับกดสปีดนิดนึงนะฮะแล้วก่อนยิงเนี่ยกดสปีดจะยิงคล้ายๆกับไลซิ่งช็อตนะครับแต่เผอิญว่าโรนัลโดไม่มีไลซิ่งช็อตมันก็เลยติดน็อกเก้าช็อตครับดูครับลูกบอลมันจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็จะออกสายด้วยนะครับสายมากสายน้อยขึ้นอยู่กับจังหวะด้วยนะฮะดูฮะดูจังหวะพลิกทำได้ดีนะครับตูมเข้าไปออกแล้วก็ช็อตนิดนึงนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ 100% ก็ตามนะครับถือว่าเป็นอาวุธหนักของโรนัลโดเหมือนกันนะฮะนี่ยังอยู่แผนหน้า2คนอยู่นะครับดูฮะแรดฟอร์ดดึงเซนเตอร์แบ็คไปคนนึงทำให้เรามีมุมครับท่านผู้ชมตูมเข้าไปผมว่าน่าจะเหมาะกว่านะครับถ้าเกิดว่าแผนที่มี CF 2คนฮะเรื่องแผนก็ว่ากันอีกเรื่องนึงนะครับบางคนก็ชอบแพ็คตรงกลางให้แน่นไว้ก่อนนะครับถ้าแพ็คตรงกลางเนี่ย CF อาจจะเหลืออยู่แค่คนเดียวนะครับหรืออาจจะต้องเลือกนะครับถ้ามี CF 2คนเนี่ยจะต้องตัดปีกออกไปในบางแผนนะครับถึงแม้ว่าโรนัลโดจะเล่นตำแหน่งหลักเป็นตำแหน่งปีกซ้ายนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเทียบความเร็วความผิวเนี่ยเมื่อเทียบกับปีกซ้ายคนอื่นๆที่เป็นระดับท็อปๆของเกมความเร็วอาจจะสู้ไม่ได้นะครับแต่ว่าจังหวะการลากเลื้อยลากจี้แบบนี้ก็ถือว่าทำได้น่ากลัวทีเดียวครับจังหวะนี้เกือบจะล้มอยู่แล้วนะฮะเป็นจังหวะสวนกลับนะครับจากผู้ที่สับประตูเลยทีเดียวนะครับแล้วใช้ความเร็วดูตัดเข้าไปครับแล้วตัดเข้ามาด้านในจะล้มอยู่แล้วครับเสียหลักแต่ก็ยังได้ยิงฮะเมื่อได้ยิงแล้วอันตรายทุกลูกอยู่แล้วครับทีนี้สำหรับคนที่เปิดฟีเจอร์เพลเยอร์ของยูเวนตุสรอบปัจจุบันแล้วไม่ได้โรนัลโดนะผมอยากจะเปรียบเทียบนิดนึงนะครับค่าพลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนะฮะค่าพลังด้านซ้ายที่ตัน98เนี่ยเป็นโรนัลโดเวอร์ชันที่เรากำลังรีวิวอยู่นี้ที่เป็นฟีเจอร์เพลเยอร์ขับเซ็กชันของยูเวนตุสนะครับส่วนด้านขวามือตัน97นั่นเป็นตัวปกติตัวเบสเพลเยอร์นะครับจะเห็นว่าแพทเทิร์นพลังเนี่ยคล้ายๆกันนะฮะท่านผู้ชมด้านซ้ายเนี่ยจะบวก1ส่วนใหญ่นะครับไม่มีค่าพลังไหนที่บวก2เลยนะครับนั่นหมายความว่าความเก่งกาจของโรนัลโดเวอร์ชันฟีเจอร์เพลเยอร์เวอร์ชันนี้นะฮะก็เก่งกว่าเวอร์ชันเบสเพลเยอร์เล็กน้อยไม่ได้มากจนเกินไปจนแบบทดแทนกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามอย่างที่ผมบอกไปโรนัลโดก็คือโรนัลโดวันยังค่ำนะครับถึงแม้ว่าบางเวอร์ชันนะครับก็จะดูเก่งกว่าเวอร์ชันหลักอย่างเบสเพลเยอร์นะครับแต่อย่างไรก็ตามเบสเพลเยอร์ก็ยังสามารถใช้ทดแทนกันได้เหมือนเดิมนะอาวุธยิงไกลอาวุธหนักรวมถึงสกิลต่างๆก็ยังเหมือนกันเป๊ะครับเพียงแต่ว่าค่าพลังอื่นๆโดยรวมเนี่ยมันมากขึ้นนั่นเองนะฮะท่านผู้ชมทำให้จังหวะการเล่นดูเล่นง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับนักเตะระดับโรนัลโดระดับเมสซี่ระดับเอ็มบัปเป้เนี่ยฮะฟีเจอร์เพลเยอร์ออกมาบ่อยมากครับในปี2020นะฮะในปี2021ก็คงเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับนักเตะชื่อชั้นระดับนี้เนี่ยออกมาขายได้ตลอดเวลานะฮะท่านผู้ชมดูครับจะล้มอยู่แล้วยังยิงได้อ่ะโอ้โหสุดยอดครับทิ้งท้ายคลิปนี้ฮะ
ขามีความแข็งแกร่งอยู่แล้วนะครับแล้วมีความเร็วในระดับหนึ่งนะฮะมีความคล่องตัวในระดับหนึ่งนะครับแล้วอาวุธหนักก็คือการยิงไกลยิงหนักๆแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูครับรับบอลแล้วพลิกโดนเบียดก็เอาไม่ลงครับแตะหามุมนิดนึงแล้วหวดเข้าไปสะใจทีเดียวครับอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่เปิดไม่เจอโรนัลโดในแพ็คล่าสุดนี้นะครับผมไม่ต้องเสียใจไปครับนักเตะระดับโรนัลโดเดี๋ยวคงมีออกมาอีกเรื่อยๆแน่นอนครับเวอร์ชันนี้เป็นเพียงเวอร์ชันน้ำจิ้มนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Cristiano Ronaldo It's Cristiano Ronaldo ท่านผู้ชมสามารถกด#รีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ